สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับพบกับน้ำพันธ์อีกแล้วนะคะกับชาแนลพันลิตเติ้ลเกิร์ลก็ในวันนี้นะคะน้ำพันธ์ก็จะมาทำคลิป Morning Routine ก่อนไปโรงเรียนนะคะทุกคนหรือตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนทำอะไรนั่นเองนะจริงๆอ่ะน้ำพันธ์ก็เคยทำไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ทำเป็นฉบับเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมอันนั้นอ่ะแต่มันก็นานมาแล้วนะทุกคนก็เลยจะมาทำอีกครั้งนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา 5:28 แล้วนะคะคือจะบอกว่าคือสภาพหน้าตัวนี้ก็คือดูตาบวมๆเนาะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวน้ำพันธ์ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ำสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสระผมแล้วนะทุกคนผมมันก็เลยจะดูดีกว่าตอนที่เราเปิดคลิปเมื่อเช้านี้นะคะนี่ก็เป็นเวลา 6:17 แล้วนะคะก็เดี๋ยวน้ำพันธ์ก็จะมาลงยาแต้มสิวนะคะช่วงนี้แบบเป็นสิวหนักมากเลยนะคะทุกคนแบบสิวเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะก็ที่น้ำพันธ์ใช้อยู่นะคะก็จะมี2ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือฮีรุสกานะคะทุกคนเป็นยาแต้มสิวนะคะตัวสีฟ้านะคะเขาจะช่วยในการแบบว่าลดแผลเป็นนะคะทุกคนสำหรับคนที่แบบเป็นแผลเป็นนะสิวหายหมดแล้วแล้วเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อตัวนี้มาใช้นะคะนี่นะคะเขาก็คือแบบว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะตัวนี้กลิ่นเขาแบบกลิ่นหอมนะทุกคนซึ่งหน้าน้ำพันธ์เนี่ยมันเป็นทั้งแผลเป็นและสิวนะคะซึ่งตอนนี้สิวมันยังไม่หายนะทุกคนแล้วน้ำพันธ์อ่ะต้องการที่จะรักษาสิวด้วยนะตัวที่น้ำพันธ์ต้องใช้ในตอนนี้เนี่ยก็คือตัวนี้นะทุกคนก็คือเป็นฮีรุสกาสีเขียวนะสีเขียวเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องสิวนะคะตัวนี้เนี่ยกลิ่นคือจะเป็นแบบว่ากลิ่นไม่ได้หอมนะกลิ่นจะเป็นแบบกลิ่นยาเนาะเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทาเจ้าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยน้ำพันธ์ก็จะทาแป้งนะคะก็จะใช้เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะ Baby My เดี๋ยวพันธ์จะไปมัดผมนะคะเพราะว่าโรงเรียนน้ำพันธ์เนี่ยคือใครจะไว้ผมยาวก็คือต้องรวบผมนะทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปมัดผมก่อนนะคะมาก็จะมาจัดตารางเรียนกันนะคะก็เอาหนังสือที่แบบว่าเราไม่ได้เรียนวันนี้ออกนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเอาแมทที่ตากไว้นะคะคือจะบอกว่าน้ำพันธ์อะทำแมทเปิดทุกวันเลยนะก็เลยต้องซักนะคะล่าสุดเพิ่งเปิดโกโก้นะคะนี่ก็ซักเรียบร้อยนะคะขาวสะอาดมากเลยก็จะมาใช้เป็นอันนี้นะคะที่น้ำพันธ์เคยรีวิวไปในคลิป Favorite นะคะทุกคนแล้วก็จะทาเป็นครีมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:35 แล้วนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้คือสายแล้วนะคะเราต้องรีบไปแล้วนะคะจากว่าเมื่อเช้าน้ำพันธ์แบบว่าค่อนข้างรีบมากๆนะคะน้ำพันธ์ก็เลยอาจจะแบบว่าพูดอะไรแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะทุกคนก็ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าทำไมน้ำพันธ์ไม่กินข้าวเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยน้ำพันธ์เนี่ยไม่กินข้าวเช้าที่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยบางทีแบบว่าเราไม่ได้ทำกับข้าวไว้คือต้องทำอะไรอย่างเงี้ยต้องทำกับข้าวใช่ไหมมันก็จะเสียเวลามากๆมันก็จะแบบว่าไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยน้ำพันธ์ก็จะไปกินที่โรงเรียนตลอดนะคะก็สำหรับเจ้าครีมฮิลสกา2ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นหลอดสีฟ้าแล้วก็หลอดสีเขียวนะคะน้ำพันธ์ซื้อมาจากที่ร้านขายยานะคะอันนี้ซื้อที่ร้านขายยานะคะร้านขายยาในโลตัสเนาะอันนี้แล้วก็อันนี้ซื้อที่วัดสันนะคะแล้วก็นั่นแหละนะทุกคนพอเดินออกไปจากบ้านนะคะก็ไปขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนนะไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนของน้ำพันธ์มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เพื่อนๆตื่นไปโรงเรียนกันกี่โมงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้น้ำพันธ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe น้ำพันธ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย